สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็หลังจากที่ตัวเดโม่ Final 7 Rebirth ตัวนี้ออกมานะครับผมก็พยายามที่จะหาวิธีการจัดการกับไอ้บอสปลามังกรตัวนี้แบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็รวบรวมเอาเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยมานำเสนอมาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับเป็นไอเดียในการเล่นภาคนี้นะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังตั้งแต่ในเรื่องของดีเทลต่างๆระบบการต่อสู้นะครับเผื่อคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยจะได้พอเข้าใจด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าก่อนจะไปลงดีเทลดูรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ก่อนดีกว่าครับอย่างที่เห็นนะครับบอสไฟภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นการใช้เวทสายฟ้านะที่บอสมันแพ้ทางเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นพวกท่าคู่เสิร์ฟเข้ามาเพื่อที่จะฟื้นฟู ATB ของตัวละครแล้วก็ AI ให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูบอสไฟเป็นแบบช็อตต่อช็อตเลยดีกว่าครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพอเริ่มบอสไฟนะครับบอสเนี่ยจะตีเรา2ฮิตก่อนเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะเอาคราวออกมาทำการแพรรี่นะครับเพื่อที่จะให้คราวเนี่ยมันได้ ATB ขึ้นมานะครับแล้วก็รวมไปถึงทำให้หลอดสแต็กเกอร์ของบอสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับวิธีการแพรรี่เนี่ยเราจะกดปุ่ม3เหลี่ยมให้ตรงจังหวะนะครับการสลับสแตนด์ของคราวเนี่ยก็เป็นการแพรรี่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับจากนั้นกด R1 นะครับผมให้ตรงจังหวะก็จะเป็นการแพรรี่ขณะอยู่ในโหมดพันธิเชอร์โหมดนั่นเองครับแพรรี่ในโหมดพันธิเชอร์เนี่ยมันได้ ATB มากกว่าปกตินะครับผมอย่าลืมนะฮะให้สังเกตที่หลอดสแต็กเกอร์นะครับศัตรูจะมีหลอดสแต็กเกอร์เพิ่มขึ้นด้วยหลังจากที่เราทำการเพอร์เฟกต์แพรรี่ได้นะครับแล้วทีนี้เราผูก Materia Precision Defense นะครับคู่กับ Level Boost เนี่ยมันทำให้ Materia นี้เป็น Level 2นะครับที่ Level 2เนี่ยจะทำให้ศัตรูนะครับมีหลอด Stacker เพิ่มขึ้นสูงมากๆหลังจากที่เรา Perfect Parry ได้เราจะได้ Stacker Boss ได้ง่ายขึ้นนะครับผมทีนี้เราจะมา Pressure Boss กันนะครับวิธีการ Pressure Boss ตัวนี้เนี่ยหรือว่าทำให้บอสมันเสียหลักนะครับเราต้องลด HP Boss ให้ได้จำนวน1นะครับซึ่งบอสตัวนี้มันแพ้สายฟ้าเพราะฉะนั้นเวทสายฟ้าแล้วก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการที่จะเพรสเชอร์บอสนั่นเองนะครับอีกทางนึงคือการเสริมดาเมจธาตุเข้าไปในอาวุธของตัวละครนะครับก็คือว่าการใส่มาเทเรียที่ชื่อว่า Elemental เข้าไปนะครับผูกกับมาเทเรียธาตุอะไรก็ได้เช่นสายฟ้าหรือว่าไฟก็ได้นะครับจะทำให้ตัวละครนั้นมีการโจมตีเป็นติดธาตุของมาเทเรียที่เราใส่คู่กันแบบนี้ด้วยครับเราก็จะผูก Elemental กับสายฟ้าไปนะครับสำหรับการต่อสู้ไฟนี้ผมก็จะสั่งเอริสกับคราวเนี่ยให้ใช้ทันดาร่าเลยนะครับผมทั้ง2คนทีนี้เราก็จะมาทำดาเมจนะครับแล้วก็สแต็กเกอร์บอสการวิธีการสแต็กเกอร์เนี่ยผมเลือกใช้เป็นซินเนอร์จี้แอทแทกนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าในภาคฟันเฟือง7รีเบิร์ดนะครับการใช้ท่าคู่เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่ม ATB ของทั้ง2ตัวละครด้วยนะครับมันดีกว่าการที่เราจะเอาคราวไปโฟกัสสไตรค์แบบปกตินั่นเองนะครับผมแล้วก็ไอ้พวกท่าคู่บางท่าอย่างเช่นพวกท่าชาร์จดาบอะไรแบบนี้นะครับมันเพิ่มหลอดสแต็กเกอร์ของศัตรูได้เยอะมากๆเลย
พอบอสแท็กเกอร์เนี่ยเราจะทำดาเมจได้แรงขึ้น 160% ตามตัวเลขอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ก็ใช้ทันดาร่านะครับแล้วก็ใช้ไฟเบรดของคาวทำดาเมจนะครับหรือว่าใช้ทันดาร่าก็ได้นะครับแล้วก็จะดีมากๆนะครับถ้าเกิดเราใช้ท่าคู่ได้อีกสักครั้งนึงเราจะได้เริ่มเฟส2มาแบบมี ATB เยอะหน่อยทั้งคราวแล้วก็แอลิสนะครับโดยปกติแล้วไฟนอล7เนี่ยวิธีการที่จะเปลี่ยนเฟสบอสไปเป็นเฟส1เฟส2อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันคือการลด HP ของบอสจำนวนหนึ่งนะครับผมเช่นเลย 50% ไปบอสเปลี่ยนเฟสอะไรแบบนี้นะพอเริ่มเฟส2นะครับบอสมันจะแบบปล่อยเป็นพายุทอร์นาโดขึ้นมาตรงกลางนะครับผมเราก็วิ่งมาตรงบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบอสมันจะออกมาเราก็จะชาร์จท่าคู่แล้วก็บึ้มเลยครับบอสก็จะเพลชเชอร์แล้วจากนั้นเราก็จะใช้ทันลาล่าสลับไปสลับมาระหว่าง2คนนะครับทั้งคราวแล้วก็แอริสนั่นเองครับทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมแอริสใช้ทันเดอร์ได้วะเพราะว่าเธอไม่มี ATB อยู่นี่หว่านะฮะมันมาจากผลของมาทีเรียที่ชื่อว่าไซเนอร์จี้นั่นเองนะครับมาทีเรียไซเนอร์จี้เป็นมาทีเรียสีฟ้านะครับเอาไปผูกกับมาทีเรียที่เป็นสีเขียวหรือว่ามาทีเรียโจมตีเนี่ยตัวละครที่เป็น AI นะครับจะใช้เวทมนต์ออกมาทุกครั้งนะครับหลังจากที่ตัวละครที่เราบังคับอยู่มีการใช้ ATB หรือว่าจ่าย ATB ออกไปนั่นเองนะครับและการที่มันใช้เวทออโต้แบบนี้เนี่ยมันไม่เสีย MP ด้วยนะฮะแล้วก็ไม่เสีย ATB ด้วยเพียงแต่ว่ามันใช้ออกมาแค่เวทระดับ1เท่านั้นนะครับผมแต่ก็ยังขี้โกเหมือนเดิมจังหวะนี้บอสมันก็ล่อแร่แล้วนะครับเราจะเข้าไปตีธรรมดามันก็ตายได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมจะเลือกจบด้วยท่าคู่หรือว่าท่าไม่ตายนะครับผมเนื่องจากว่าจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังก็คือว่าในภาคฟอร์ดอนเจ็ดรีเบิร์ดนะครับทุกครั้งที่ตัวละครมีการจ่าย ATB ออกไปนะครับผมเราจะได้เป็นขีดฟ้าๆอันนี้มานะครับเราต้องเก็บสะสมขีดฟ้าๆเนี่ยให้ทั้งตัวละครที่ใช้ท่าคู่ทั้ง2คนนะครับอย่างต่ำคือ3ขีดทั้งคู่นะครับผมแล้วคำสั่งเนี่ยมันถึงจะออกมานะครับไอ้ท่าคู่ในฟอร์ดอนเจ็ดรีเบิร์ดเนี่ยท่าไม่ตายของมันนะครับเป็นท่าที่มีประโยชน์มากๆไม่ว่าจะเป็นการแบบเพิ่มสแต็กเกอร์ให้มันแบบระยะเวลานานขึ้นแล้วก็ใช้ลิมิตเบรกขั้น2ได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ละตัวละครเนี่ยมันจับคู่แล้วเอฟเฟกต์มันแตกต่างกันนะครับคราวแบลเลนคราวแอลิสอะไรมันก็ไปดูได้ในเมนูของตัวละครนะครับผมซึ่งมันเลยเป็นเหตุผลว่าทำไม Synergy Attack ที่เรากดปุ่ม R1 ค้างสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้มันเลยสำคัญนะครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่ม ATB ของทั้ง2ตัวละครนะแล้ว AI ปกติมัน ATB มันเดินช้านะครับผมมากกว่าตัวละครที่เราบังคับเองเพราะฉะนั้นการใช้ Synergy Attack เนี่ยหรือว่าท่าคู่ปกติเนี่ยมันก็จะทำให้AI นะครับผมมันได้ ATB ด้วยตัวละครหลักได้ ATB ด้วยนะครับออกท่าได้แบบบ่อยขึ้นแล้วเก็บหลอดไอ้เนี่ย3หลอดให้ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะฮะก็จบบอสไฟท์แบบสวยๆไปเลยนะเรามาดูการใส่ของบ้างนะครับผมก็ตามนี้ครับของกับมาเทเรียผมผูกตามนี้ให้เลยนะครับผมของเขาไม่มีอะไรมากนะครับส่วนของแอริสเนี่ยก็จะเป็นการใส่มาเทเรียเพื่อที่จะเพิ่มค่าเมจิกแอตแทกซะมากกว่านะครับแล้วก็ติดเป็นมาเทเรียฟินิกนะครับเพราะว่าให้ค่าเมจิกแอตแทกเยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็ติดมาเทเรียเฟิร์สสไตล์นะครับแล้วก็เครื่องประดับอันใหม่ของภาคนี้ทำให้เวลาเราเริ่มไฟมาเนี่ยก็จะมี ATB แบบ1หลอดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตีกับอะไรกับมอนสเตอร์เลยนะส่วนเลเทอร์ทีเนี่ยก็ไม่มีอะไรครับผมใส่เป็นแบบของให้มันเต็มๆเข้าไว้นะครับแล้วก็ใส่ AutoCast Empowerment นะครับเผื่อเขาจะได้บัฟตัวละครเราให้มันแบบโจมตีแรงขึ้นครับเป็นไงครับระบบแมคานิกของ Final 7 Rebirth นะครับที่มันเพิ่มเติมมาก็คืออย่างที่เห็นแหละมันเป็นการต่อยอดจากภาคแรกมานะใครเล่นภาคแรกมาก็เล่นต่อได้เลยนะครับผมแบบสามารถเล่นผ่านได้ปกติเพียงแต่ว่าไอออปชันใหม่ๆที่มีอย่างเช่นท่าคู่ Synergy อะไรแบบนี้มันทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็มีทางเลือกในการที่จะแบบโจมตีหรือว่า Stacker Boss อะไรแบบนี้ได้มากขึ้นกว่าปกติกว่าภาคแรกนั่นเองครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปของการวิเคราะห์บอสนะครับบอสไฟก็ถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมาริสลาไปก่อนนะครับผมใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเจอกันใหม่ตอนเกมออกหรือว่าในบอสไฟตัวหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ